ครับในส่วนของภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเดินทางมาถ่ายทําในประเทศไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องฟาส9นะครับที่มาถ่ายที่จังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่แล้วก็สุราษฎร์นะครับ4จังหวัดซึ่งจะเดินทางมาถ่ายทําในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของจังหวัดพังงาก็รู้สึกมีความยินดีนะครับก็มีความดีใจนะครับที่ฟาส9ให้ความสําคัญกับจังหวัดพังงาในการมาถ่ายทำพาร์ท9นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับถ่ายทำไปมาทั่วโลกแล้วนะครับในส่วนที่พาร์ท9ก็เดินทางมาถ่ายที่ภาคใต้ในครั้งนี้ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในส่วนของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีความเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดที่มีการถ่ายทำในครั้งนี้ซึ่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงานะครับก็จะมีการถ่ายทำที่อำเภอเมืองตำบลบางเตยนะครับหมู่ที่1ถ่ายทำที่โรงโม่หินเก่านะครับหลายสถานที่ด้วยกันแล้วก็ไปยังอ่าวพังงานะครับซึ่งจะมีการถ่ายทำพร้อมกันทั้ง2สถานที่ก็คิดว่าจะทำให้หนังเรื่องนี้ที่ไปฉายทั่วโลกจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะทำให้รู้จักจังหวัดพังงามากขึ้นครับในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาก็คงจะมีความยินดีและคงจะให้ความร่วมมือกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจะมีบุคลากรหรือพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่จะเข้าร่วมถ่ายทำถึง 3-400 คนนะครับในส่วนของชาวจังหวัดพังงาก็คงจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีและก็ให้ความร่วมมือกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับคงจะร่วมมือกัน